เออผมคิดว่าน่าจะเขาน่าจะดึงยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ผมว่าเขาจะดึงยาวนะครับดึงยาวแต่ดึงยาวยังไงเนี่ยคิดว่าช้าที่สุดเนี่ยยุบสภาเนี่ยช้าที่สุดเนี่ยน่าจะไม่เกินมกราคมพฤษภาเนี่ยช้าสุดนะอาจจะสิ้นปีเอาละเว้ยเราไปเลือกพวกเรา มีความหวังกันละเว้ยมกราคมพฤษภาจบไว้ก่อนนะฮะครับผมอันนี้เดาแบบการเมืองนะครับผมไม่ได้เดาแบบว่ารู้ใจหรืออะไรอะไรเดาแบบการเมืองนะฮะผมดูแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณน่าจะเลือกตั้งอยู่แถวกุมภาบวกลบนิดหน่อยไม่ครบเทอมนะครับคุณโทนี่อ๋อไม่ครบหรอครับไม่ครบหรอก ชอบ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 ผมประเมินจากความทนทานนะเขาบอกเขาอดทนนะฮะคุณโทนี่เขาบอกเขาอดทนสูงครับแต่ห้ามด่าด่าคุณฟ้องอะไรเนี้ยนะฮะครับออกไปเพราะว่าถึงแม้ว่ายุบสภาคุณโทนี่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสวยังมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีอยู่ยังไม่ได้แก้อะไรตรงนั้นเนี่ยนะฮะคุณประยุทธ์ก็กลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนอื่นหรือยังไงมันอยู่ที่พรรคที่มาที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นพรรคที่ชนะพลังประชารัฐมากๆอย่างถล่มทลายเนี่ยผมคิดว่าสวก็คงยกไม่ไหวนะมือหนักเหมือนมือหนักยกไม่แต่เขาติ๊กเฟสนะครับตอนนี้มันบางทีคืออย่างนี้ผู้นำจีนชอบพูดคำว่าถ้าจะครองเมืองเนี่ยมันต้องครองใจประชาชนก่อนถ้าครองใจประชาชนไม่ได้จะครองเมืองไม่ได้นี่ท่านฉีจิ้นผิงพูดเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคิดว่าจะบริหารประเทศโดยที่ไม่ครองใจประชาชนเลยเนี่ยมันก็คงลำบากเพราะฉะนั้นจะต้องครองใจประชาชนให้ได้คือท่านถ้าท่านคิดว่าท่านจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยจากนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาท่านต้องครองใจประชาชนให้ได้ผมถึงบอกว่าให้ IO มาทำโซเชียลเลสซิ่งเถอะฟังในโซเชียลเน็ตเวิร์กดูว่าเขาพูดอะไรถึงท่านบ้างท่านจะได้ไปปรับปรุงถ้าท่านปรับปรุงครับก็ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยนี่นะผมว่าท่านอาจจะอยู่ครบเทอมก็ได้นี่ลาลิเตียจะกลับมาในพริบตาได้หรือไม่ก็อาจจะโกรธไปเลยก็ได้คลองใจรู้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้คลองสติให้ได้ก่อนนะฮะผมว่าคลองสติไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอ่ะ